เปิดคลิปเบิร์ดแฟนแตงโมล่าสุดหลังเตรียมกลับมาขายน้ำส้มอีกครั้งถือเป็นคนที่แฟนๆของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับเป็นห่วงเป็นใยมากๆด้วยความรักที่เบิร์ดมีให้กับแตงโมจนแฟนคลับรับรู้ได้อย่างชัดเจนทำให้หลายคนรู้สึกรักและอยากซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์ภาพของเบิร์ดที่กำลังเปิดประตูรถเก๋งสีขาวพร้อมระบุว่าพี่เบิร์ดมารับรถไปขายน้ำส้มฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2562 หรือ 3 ปีที่แล้วเบิร์ดได้โพสต์ภาพตัวเองออกมาขายน้ำส้มคั้นสดลงใน Instagram ส่วนตัวหลังเจเจกรีนปิดตัวลงเลยต้องผันตัวจากพ่อค้าขายเสื้อผ้ามาขายน้ำส้มแทนขณะที่ล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เปิดเผยคลิปที่เบิร์ดกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่ามาเที่ยวทะเลแล้วเจอคุณเบิร์ดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบและพร้อมรอซัพพอร์ตพ่อค้าคนนี้อยู่รวมถึงเสื้อยืดที่ช่วยกันออกแบบกันกับแตงโมก่อนหน้านี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com